Hi ทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะเฮาสิมาเฮ็ดเพลงที่มีคนขอกันมาแต่เฮิ่งแต่นานแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ได้เฮ็ดให้จักเทื่อกับขอโทษขออภัยมาณที่นี้เด้อทุกคนเด้อเพราะว่ามันมีคนขอเพลงอื่นมากันหลายแล้วเฮาก็แบบจัดเลี้ยงคิวบ่ได้แต่เฮาก็รู้สึกว่าเฮาก็เฮ็ดเพลงที่เฮาแบบอยากเฮ็ดไปก่อนประมาณนี้นะกับขอโทษหลายๆเด้อที่แบบต้องให้ฐานานเนาะมื้อนี้เนี่ยเฮามาเฮ็ดเพลงที่มีชื่อว่าใจลอยเนาะห้องโดย MMR แล้วก็เฮาสิเฮ็ด reaction ให้ทุกคนได้เบิ่งกันเพลงนี้เนี่ยก็สิเป็นเทื่อแรกของเฮาที่ได้เบิ่ง MV คนอื่นๆหรือว่าคนที่เขามาเบิ่งเนี่ยอาจสิได้เบิ่งกันมาแล้วแต่ว่าเป็นเทื่อแรกของเฮาเนาะดังนั้นเนี่ยเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะไปแม่ลูกสิไปก่อนเด้อสวัสดีเด้อเด้อไปอยู่ไกลให้ดูแลตัวเองตั้งใจเฮียนเด้อโอ้ยแม่แม่คือสาวแท้จากบ้านไปไกลลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟใจลอยไปย้อนคิดฮอดเจ้าลายได้ยินเสียงไก่ขันอยู่ทางนั้นเบาเจ้าเป็นจังใดสบายดีบ่จักสิได้พ่อมือใดได้แต่หวังให้เจ้ากลับบ้านไวไวคอยนับวันเวลาวันที่เจ้ากลับมาใจค่อยๆท่าด้วยความหวังใจบ่อยู่กับตัวโอ้มันลอยไปกับสายลมนั่งใจลอยเฝ้าคอยอยู่บ้านคิดฮอดเจ้านั้นผู้ห่างใจสุดเหงาเมื่อใดน้อสิได้มาห่วมพาเขาอยากให้เจ้านั้นคืนกลับบ้านไวไวคอยนับวันเวลาคอยเจ้ากลับมาใจค่อยๆท่าด้วยความหวังใจบ่อยู่กับตัวนั่งใจลอยเฝ้าคอยอยู่บ้านคิดฮอดเจ้านั้นผู้ห่างบ้านไกลป่านนี้เนาะเจ้าเป็นจังใดคิดฮอดหลายเจ้านั้นฮู้บ่นั่ง
อยเฝ้าคอยอยู่บ้านคิดฮอดเจ้านั้นผู้ห่างบ้านไกลป่านนี้เนาะเจ้าเป็นจังใดคิดฮอดหลายเจ้านั้นฮู้บ่น้ำตาลอยยามคิดฮอดเจ้ามันเงียบเหงายามเจ้าบ่อยู่นอนปานใดอยากให้เจ้าฮู้ว่ายังคอยที่ต้องคบคืนบ้านเฮานอนปานใดอยากให้เจ้าฮู้ว่ายังคอยที่เฮานั่งแบบเบิ่งแบบตั้งใจโดยที่บ่ได้แบบว่ามีรีแอคชั่นร้ายหรือว่าอย่างนั้นเพราะว่าเฮาพยายามเก็บข้อมูลอยู่ว่าเฮาสิเว้าอีหยังดีวะเพราะว่าถ้าเวลาแบบเฮารีแอคชั่นเพลงเศร้าเฮาบ่ค่อยมีอีหยังที่สิแบบเว้าหลายปานใดแต่ว่าเพลงนี้อ่ะเป็นเพลงเศร้าแต่ว่าเฮาขอเว้าในส่วนของMV กันเนาะเฮาว่าตรงๆเลยว่าเฮาบ่ได้รู้สึกถึงแบบมันกินใจขนาดว่าแบบฟังเราต้องรู้สึกแบบว่าหายหรืออีหยังพอหนึ่งเลยเขารู้สึกว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่กับลูกเอาอีหลีถ้าเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่ลูกครอบครัวพ่อลูกนี่เขาแบบค่อนข้างที่จะคาดหวังสูงว่ามันเสียดไอ้คนเบิ่งคนฟังอะน้ำตาคลอหรือว่าหายไปนำตัวเพลงนี้เขาสื่อนะเพราะว่าหนึ่งเลยแม่สาวเกินแบบคือลูกก็คือว่าใหญ่เป็นสาวแล้วแม่ก็คือยังสาวมันมุมไม่รู้อะถ้าแบบเอาแม่แบบเทาๆแบบเทาๆอะแล้วต้องอยู่เงื่อนคนเดียวแล้วมันเล่น MV อะเขาจะรู้สึกว่าแบบกินใจซึ่งไปนานมานานแต่อันนี้แบบแม่สาวไปน้อยนึงแล้วเขากับเขาบ่ถึงนะในฐานะคนเบิ่งและคนฟังเขาบ่ถึงแบบ MV หรือแบบส่วนในเรื่องของเพลงอะเขาบ่มีแบบความเสียดสีเพราะว่าเสียงคนร้องกับมวลเนาะแล้วก็บีทอีหยังทุกอย่างดีเบิร์ดแต่กะอาจจะมีแต่ MV แหละที่เฮารู้สึกว่าเฮาเขาบ่ถึงปานใดเนาะเฮาบ่รู้ว่าคนอื่นสิรู้สึกคือเฮาหรือบ่แต่ว่าอันนี้คือแบบนั่นแหละสิ่งที่เฮาแบบเห็นจากที่เฮาแบบได้เบิ่งมาเนาะอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ขอบคุณที่เขามาเบิ่งเด้อแล้วก็ก่อนที่จะไปเนี่ยขอร้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเฮาเด้อแล้วก็เดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ด MV อื่นหลายๆทุกคนได้เบิ่งกันเนาะมื้อนี้ก็จบแค่นี้เนาะไปแล้วจ้าไปจ้า